แฟนๆช่องนัดปิดโตทุกท่านสามารถเปิดเมมเบอร์แบบ Exclusive กับพี่นัดได้แล้ววันนี้เมมเบอร์ทุกท่านรับสิทธิพิเศษทันทีเข้าถึงคลิปลับเฉพาะของพี่นัดก่อนใคร Exclusive Live แบบส่วนตัวและช่องแชทพิเศษเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นตราสัญลักษณ์ตาเป็ดสุดน่ารักออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศพี่นัดปิ่นโตไปวะสติ๊กเกอร์และอีโมจิสุดกวนเห็นแล้วหนามันเคี้ยวอยากเปิดเมมเบอร์แบบไหนเลือกได้เลยเต้าเป็ดน้อย35บาทต่อเดือนเป็ดตัวโปรด80บาทต่อเดือนและน้องเป็ดที่รัก300บาทต่อเดือนการันตีโฟโต้เซตพร้อมลายเซ็นแบบไม่มีอะไรกั้นส่งฟรีถึงบ้านทุกเดือนเลยจะรอทำเป็ดอะไรล่ะครับสมัครเลยกดตรงนี้ตรงนี้กดสิกดสิมองเห็นไหมจ๊ะคลับพิเศษของคนรักนัดปิ่นโตรอทุกคนอยู่นะครับพี่นัดปิ่นโตรอให้บริการถึงหน้าจอทุกคืนเลยล่ะจ๊ะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับน้องเจก็ยังอยู่กับเราผมกลับมาเพื่อเป็นตอนที่4อีกครั้งหนึ่งครับผม hey! ตอนเดิมตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่ไปที่โรงพยาบาลเหตุการณ์พี่บีบีขี้แตกนะครับ oh, ดารานุ่มขี้แตกที่โรงพยาบาลแต่เราก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรของน้องนิวเลยนะครับโน้ตบุ๊กก็ไม่ได้เปิดตอนที่4นี้นะครับเราจะได้เปิดโน้ตบุ๊กของน้องนิวหรือเปล่าติดตามกันให้ดีในคลิปนี้ครับกับ606 Fake New ครับมากลับมาที่แชทของห้อง606นะครับห้องแห่งความลับก็เลยมีแชทเด้งขึ้นมาครับอิ๋มสรุปแกไม่ไปชาบูเค้ามันจริงเหรออ๋อเค้านัดกินชาบูกันคลิปที่แล้วอ่ะเออก็บอกไปแล้วไงว่าอีโรคอกหักเนี่ยมันติดต่อกันได้ทางน้ำมูกน้ำลายนะกินชาบูหม้อเดียวกันเนี่ยเกิดมีใครเป็นใครขึ้นมาเกิดมีใครเป็นขึ้นมาคนหนึ่งอ่ะตายยกรังเลยนะแล้วน้ำหนึ่งก็แท็กครับนิวแล้วแกไปปะทำไมถ้าไอ้นิวไปอ่ะแกจะไปเล่นไอ้น้ำหนึ่งก็นิดนึงแบบมีเพื่อนอะไรอย่างงี้ถ้าอยากตายก็เชิญนะงานศพแกเดี๋ยวไปช่วยเสิร์ฟน้ำให้โอ้ยไอ้พิมพ์วิตกจริตเกินไปหรือเปล่าอย่ามาดัดจริตนะดัดจริตอย่างนี้ก็พอนี่แกดูเลยข่าวล่าสุดอัปเดตสาธารณสุขเผยเชื้อ 606M3N แพ้แสงแดดแพร่กระจายง่ายในตอนกลางคืนนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโรคนี้จะแพร่ทางสารคัดหลั่งทั้งเหงื่อน้ำมูกน้ำลายมีข้อมูลว่าแพร่กระจายได้ดีในช่วงเวลากลางคืนรัฐบาลจึงขอความร่วมมือทุกคนให้รีบกลับเข้าบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกเนี่ยรัฐบาลก็ขอความร่วมมือมาเห็นไหมว่ามันไม่ควรทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นการแลกน้ำลายกันน่ะแล้วเราจะเชื่ออะไรจากรัฐบาลได้หรอวะแต่ข่าวดูปลอมๆนี่คุณเน็บรัฐบาลนี่เหรอครับไม่ผมไม่ออกความเห็นเรื่องนี้นะฮะก็ปลอดภัยไปก่อนไหมน้ำหนึ่งเลยบอกว่าแล้วแกดูเนื้อหาข่าวที่บอกว่าเชื้อโรคมันจะยิ่งแพร่กระจายหนักในตอนกลางคืนฉันว่ามันไม่ make sense น่ะเชื้อโรคหรือผีกระสือบ้าปะก็ในข่าวมันบอกแล้วไงว่าเชื้อโรคมันแพ้แดดฉันว่านะเขาปล่อยข่าวเพื่อไม่ให้พวกเราไปแซบกันมากกว่าแต่ไม่รู้ล่ะฉันจะแซบถ้าไอ้นิวไปฉันก็ไปฉันว่าไอ้นิวไม่ไปหรอกแต่ฉันว่ามันไปก็จะเถียงกันทำไมก็ให้ไอ้นิวมันตอบสิเออไอ้นิวเลือกมาจะไปชาบูกับฉันหรือจะอยู่บ้านจ่อยๆเพราะข่าวปลอมของอีอิ๋มเช็คข่าวดูก่อนก็ได้นะนิวว่าจริงหรือปลอมอ่ะแต่ฉันว่าข่าวฉันไม่มั่วนะอ่ะมาถึงกูก็ต้องเช็ครูปนี้เลยนะครับเนื้อหาข่าวเรื่องอีเชื้อแพร่ตอนกลางคืนอะไรเนี่ยอ่ะไปกูดูก็ได้มาเรามาค้นหานอกจากข่าวพี่บีบีขี้แล้วนะครับเราก็ต้องค้นหาข่าวอื่นด้วยเราแคปรูปมาแล้วไปดูกันหน่อยแต่ผมว่านี่มันรูปคอนเสิร์ตนะครับค้นหารูปนี้ไหนดูเซรูปนี้ครับที่มาของมันเนี่ย2นาทีที่ผ่านมาจากที่กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเชื้อนี้สามารถติดต่อสัมพันธ์สู่มนุษย์ได้ทางสารคัดหลั่งนะครับรวมถึงอสุจิว้าวล่าสุดการวิจัยเพิ่มเติมของแพทย์พบว่าเชื้อโรคนี้จะอ่อนแอลงเมื่อถูกแสงแดดดังนั้นโรคจะแพร่กระจายได้ง่ายในเวลากลางคืนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะอยู่ในพื้นที่เบียดเสียดการกินอาหารร่วมกันปาร์ตี้ต่างๆอาของจริงนะนี่ข่าวจริงนะคุณข่าวจริงนะคุณน้องอิมเขาพูดถูกแล้วเราไม่ควรไปนะส่งรูปไปแล้วครับนี่ไงมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเข้าใจไหม
เนื้อหาน่าเชื่อถือรัฐบาลไม่ได้โกหกผมไม่ตอบอันแรกผมไม่รู้ว่ารัฐบาลโกหกหรือเปล่าแต่นี่เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือข่าวนี้ไม่ปลอมครับคุณอาร์ตดีๆนะคุณไปพูดเรื่องนี้พวกนี้ไม่ได้นะเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมน้ำหนึ่งนิวมันเช็คให้แล้วเนี่ยข่าวจริงอย่ายังอยากจะไปอยู่อีกไหมเออเคเคไม่ไปก็ไม่ไปอ่ะแกต้องขอบคุณฉันนะที่ฉันช่วยชีวิตแกไว้อะแหมที่ที่โอใหญ่เลยนะต้องใส่จริตกระเทยนิดนึงไม่ได้หรอกเฮ้ยแล้วบอกพวกเพื่อนๆในห้องนี่เอาไงเดียคุณไปรีบบอกพวกมันด้วยป่ะบอกดิเรื่องคอขาดบาดตายขนาดนี้กลัวเสียบรรยากาศว่ะจะเสียบรรยากาศหรือเสียชีวิตดีคะเลือกน้ำหนึ่งก็เลยบอกว่างั้นแกไปบอกให้หน่อยดิอิมงานนี้ยกเครดิตให้แกเต็มๆเลยแหมที่งานยากระโบยเลยนะน่าอิมเท่ากับแกได้กู้โลกช่วยชีวิตมวลมนุษยชาติเลยนะเว้ยพอไม่ต้องปิวละเดี๋ยวฉันบอกเองนี่แล้วน้องอิมก็น่าจะไปที่ห้องแชทห้องนู้นครับเพื่อบอกเพื่อนๆทุกคนว่าอีเฟียสบอกว่าพอดีน้ำหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรจะบอกทุกคนอ่ะน้ำหนึ่งมา อิมไหนมึงบอกว่าจะบอกเองไงฉันให้แกมาบอกไม่ใช่มาบอกว่าฉันจะบอกเรื่องแก้มแก้วกับแว่นกิกันอันนะรู้แล้วยังแซวแก้มแก้วกับแว่นอยู่นะครับเฟียสเราต้องนำคานเรื่องไหนก่อนดีเรื่องเรากับแว่นหรือเรื่องที่แกพิมพ์ทีละคำสองคำยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องของแกกับแว่นวายไม่เอาหน้าโจเฮ้ยออกโรงปกป้องกันด้วยวะนั่นแน่คุณหลินหัวหน้าห้องครับโดดเข้ามาเป็นลูกหลานโจรสลัดกันหรือไงอ่ะโจรสลัดอะไรอ่ะก็ออกทะเลกันเก่งอ่ะครับว่าทุกคนชอบออกทะเลอ่ะงั้นแกก็กัปตันเรือแล้วล่ะหลินพอตีกันเลยตกลงจะห้ามหรือจะยั่วโอ้ยบอกว่าดีกันไม่ใช่ตีกันดีกันไม่ใช่ตีกันโอ้ยมึงเข้าเรื่องเหอะนะกูเนี่ยอยากได้โน้ตบุ๊กนะ hey! ไม่ได้เปิดโน้ตบุ๊กมานานแล้วเนี่ยน้ำหนึ่งมีอะไรเดี๋ยวเล่ามาสิไม่ต้องรู้เรื่องกันวันนี้โอ้ยรำคาญมึงพิมพ์คนเดียววันนี้ก็รำคาญพอแล้วลินนั่นสไตล์เราอยู่กอล์ฟได้ปะโทษน้ำหนึ่งว่ามาเลยจ้าดูดิแม่งเสียเวลาไปเกือบ5นาทีในการอ่านแชทก่อนที่มึงจะเล่าเรื่องให้เพื่อนมึงฟังเราว่าอย่าเพิ่งไปชาบูปาร์ตี้กันเลยโรคอกหักมันยังดูอันตรายอยู่นะรอให้นักวิทยาศาสตร์คิดค้นวัคซีนได้ก่อนดีกว่าไว้คราวหน้าเถอะทุกคนบอสก็เลยพิมพ์ขึ้นมาว่าโว้บอกกี่ทีแล้วเนี่ยว่าเป็นข่าวปลอมแต่นิวมันไปเช็คมาแล้วนะเป็นข่าวจริงยืนยันได้กลายเป็นว่านิวนี่เป็นคนที่น่าเชื่อถือที่สุดถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยคนติดกันเยอะแล้วขนาดพี่บีบียังไม่ติดเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยนานๆจะได้หยุดเรียนทีไปปาร์ตี้กันเถอะนะแต่ก็หยุดตลอดนะโจเออนะก็นานๆจะหยุดพร้อมกันอะไรอย่างนี้วันก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเราปิดร้านเลี้ยงเลยมีกันแค่พวกเรารับรองว่าปลอดภัยโอ้รวยจังอะเฮ้ยโคตรป๋าอือหล่อจังอ่ะเสียแว่นแกทุ่มทุนว่ะทุ่มทุนเพื่อแก้มแก้วเอาก็ร้านพ่อมันไงพ่อแว่นเป็นเจ้าของร้านชาบูไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวอีบอสมึงมั่วแล้วเนี่ยใจเย็นนะทุกคนเราจะบอกว่าไม่ใช่แค่ร้านชาบูแต่พ่อเราจะเป็นเจ้าของร้านซูชิบิงซูแล้วก็หมูกระทะด้วยว้าวไอ้แม่นรวยว่ะเฮ้ยถ้ารวมๆกันทั่วประเทศก็200กว่าสาขาเลยนะเสียแว่นแว่นรวยจริงว่ะแก้มแก้วรีบฝากตัวเป็นสะใภ้ด่วนเลยนะไม่เอาฉันเอาแล้วนะต้องได้แล้วป่ะวะอย่าพวกแกยกให้ฉันแล้วห้ามสงสัยได้กันจริงครับอีกหน่อยของ
แหมอีกหน่อยก็เป็นของเราหมดแล้วล่ะเพราะเป็นมรดกตกทอดอ่ะเราเป็นเมียน้อยก็ได้แกเอาแว่นจริงเหรอถามจริงแต่งกันไปสักพักค่อยวางยาพิษแล้วหุบสมบัติก็ได้นะมึงเข้าเรื่องสักทีเถอะสุดจีบกันอยู่ได้อยากพิมพ์นะแต่ว่าพิมพ์เข้าไปไม่ได้นะครับสรุปนี่จะไปกันจริงๆเหรอเนี่ยไม่กลัวตายเหรอใครไม่ไปเราไปบวกหนึ่งโอเคเราตามไปนะขอแวะหาพองอ๋อไม่ใช่หัวหน้าห้องนี่ยังจะไปเดี๋ยวไปสิตอนแรกก็ลังเลแต่อย่าไปดูร้านไอ้แว่นมันหน่อยระบายนะเราไม่ไปดีกว่าไม่อยากเสี่ยงเฮ้ยดุกหนาดุกหนาหน้ามาด้วยกันดิสรุปน้ำหนึ่งไม่ไปอิมไม่ไปนิวล่ะไปไหมฉันตอบแทนนะอีนิวก็ไม่ไปแล้วเจล่ะไปป่ะเจยังอ่านอยู่นะครับเนี่ยมันหายไปตั้งนานมันยังอ่านแชทอยู่เราก็อยากไปนะแต่เรามีธุระต้องไปเคลียร์นิดหน่อยอะไว้นัดกันใหม่คราวหน้าเราไปแน่สรุปว่าเพื่อนๆที่เหลือก็ไปหมดเนาะยกเว้นเจอิมนิวน้ำหนึ่งโอเคเดี๋ยวบอกพ่อให้ฝากกราบสวัสดีคุณพ่อด้วยนะแหมเล่นใหญ่สะพ้ายไร้ศักดินา ได้กันเถอะไปกินกันที่ร้านหมูกระทะนะพวกมึงเข้าเรื่องนิวให้กูนะหรือพวกเราไม่ไปกันหมดเลยดีอ่ะให้มีแค่แว่นกับแก้มแก้วก็พอให้เขามีโมเมนต์ส่วนตัวกันพวกแกมาเถอะนะถ้าแต่งงานกันจะได้มีสักขีพยานวายแรงพอแล้วเจมึงมาคุยกับกูตอนแรกกูก็รำคาญเจแต่ตอนนี้กูรำคาญไอ้พวกนี้มากกว่าไอ้เจมาแล้วเว้ยผมกลับมาแล้วครับอย่าบูลลี่น้องอะได้โน้ตบุ๊กกลับมาด้วยยอดเยี่ยมเก่งมากเปิดเลยอยากได้โทรศัพท์คืนแล้วตอบแบบนี้ไปเลยครับเพราะเราอยากได้จริงๆผมอยากได้จริงแต่พอดีว่าโอ้ยอะไรเนี้ยผมมีเรื่องที่ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับมันมีปัญหาเล็กๆมึงจะพิมพ์เล็กๆซ้ำทำไมวะจะได้โทรศัพท์คืนไหมเนี่ยไม่รู้รหัสไงใช่ไหมล่าสุดที่จำได้คือไม่รู้รหัสน้องอย่าพูดอย่างนั้นสิครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรโน้ตบุ๊กมันดันเปิดไม่ติดนะคะโน้ตบุ๊กเปิดไม่ติดแล้วทำไมมันเปิดไม่ติดโอ้พอดีว่าตอนที่ผมวิ่งหนีแฟนคลับพี่บีบีอ่ะเผอิญมึงไม่ต้องนั่งพิมพ์แล้วมึงคอมาหากูเลยกูอยากฟังมึงพูดอีกเคโทรมาเร็วคลิปนี้ขอซะหน่อยว่ะแม่งกูนอนไม่หลับจริงๆอยากฟังเสียง hey! ตอนที่พี่วิ่งหนีนะครับผมเผอิญทำโน้ตบุ๊กหลุดมือผู้เลื่อนกระแทกพื้นแต่ใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมไปซ่อมกับคนรู้จักแป๊บเดียวไม่นานเกินรอแล้วก็มีคนทักมาอีกแล้วครับใน 6/6 โจ้ขอรูปพี่แกถ่ายเมื่อกี้ในเด็กกล้องแกสวยกว่าว่ะได้ๆเดี๋ยวส่งให้คือตอนนี้เนี่ยเขาไปที่ร้านหมูกระทะกันแล้วนะครับชาบูกันแล้วนะครับขอบคุณโจ้เดียวก็พอไม่ต้องหลายโจ้อันนี้ขอบคุณหลายๆอ๋อตลกจังเริ่มกันไปแล้วหรอนี่มันออกไปถึงร้านหมูกระทะกันเร็วมากเลยนะครับมาเร็วเฟียสมาช้าหรือแต่น้ำซุปนะเว้ยนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วแป๊บส่วนในเจนะครับแงอยากกินกินเผื่อด้วยเนาะเอาไรเดียเดี๋ยวกินเผื่อให้เบคอนติดมันบวกเนื้อสไลด์เยอะๆเลยได้เลยเพื่อนนี่ไงล่ะสั่งข้อหมูหมดแล้วอ่ะอยู่ตรงหน้ากันทำไมมึงไม่คุยกันวะจะมาคุยในแชททำไมวะก็บอกเด็กเสิร์ฟดีบอกในนี้ใครจะเห็นน่ะเฮ้ยนี่ลูกเจ้าของร้านนะเอากี่จานพูดทุยนึกว่าคนจริงมาโทเห็นอย่างนี้ก็ไม่สู้คนนะทุกคนน้ำหนึ่งใหม่แล้วครับทุกคนก็ไม่ได้อยากจะทำลายบรรยากาศนะแต่ว่าไปเจอคลิปนี้มามีอะไรมาอีกแล้วเนี่ยคลิปอะไรครับเนี่ย
นี่คือคนร้องไห้ร้องไห้สะอึกนี่หรืออาการของโรคอกหักโอ้น้ำเปียกที่หน้าของพี่เขาเช่นนี้จะกลายเป็นซอมบี้ป่ะเนี่ยพี่ครับพี่เป็นอะไรป่ะเนี่ยโอ้โหอีเออซาอีเออซาซื่ออะไรพี่พูดภาษาจีนเลยครับเนี่ยอ๋อนี่คนจีนอ๋ออีเออซาหนุ่มจีนกระอักเลือดหนักคาดเป็นโรคอกหักตายรายแรกของโลกเฮ้ยนี่หนุ่มจีนนะเนี่ยไม่จริงอ่ะผมว่าพี่อยู่แถวนครปฐมไม่ก็อุดรธานีป่วยรายแรกของโลกที่ตายด้วยโรคอกหักเราว่ามันอันตรายเกินไปนะถึงตายเลยนะจริงเหรอน่ากลัวกระอักเลือดตายกันในหนังเลยว่ะ OMG เราบอกทุกคนแล้วนะว่ามันเสี่ยงอ่ะแยกย้ายกลับบ้านเถอะนะอ้าวตกลงแยกย้ายเหรอเพิ่งมาถึงร้านเนี่ยเออกินไม่ลงแล้ววะเฮ้ยใจเย็นดิทุกคนสันคอเพิ่งมาอีก8ถาดเลยนะเออเสียดายอ่ะเลือกเอาจะเสียดายหมูหรือเสียดายชีวิตอีโจ้สรุปแยกย้ายใช่ไหมแล้วของที่เหลือเอาไงเนี่ยเต็มโต๊ะเลยให้เฟียสดิเฟียสยังไม่ได้กินอะไรมาถ้าเป็นเราจะกลับป่ะเป็นเราจะกินต่อหรือเราจะกลับถ้าไม่นี่อันนี้ถามตัวทุกคนนะครับถามคนดูเนี่ยจะกินต่อหรือเปล่าหรือจะกลับบ้านเนี่ยไม่เป็นไรเว้ยเราเพื่อนกันที่สำคัญไอ้บ้านมันเลี้ยงอยู่แล้วแล้วที่จริงกินเข้าไปเนี่ยมันจะติดกันหรือเปล่าวะตะกี้มีใครใช้ช้อนกลางไหมถ้าไม่มีใครในพวกเราเป็นโรคนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้เราหน่อยไปเองหรือเปล่าทำไมเราจะเจ็บหน้าอกข้างซ้ายแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลด้วยวะเอาแล้วไงเรียบร้อยเฮ้ยโจ้อย่าบอกนะว่าแกเป็นโรคหักอะเพราะควันชาบูหรือเปล่าเพื่อนแสบตาเนี่ยคิดว่าเป็นควันนะแต่ที่เจ็บหน้าอกอ่ะนายอาจจะรีบกินเกินไปก็เลยจุกไงเมื่อกี้ซัดเบคอนทีเดียวทั้งถาดเลยนะก็เป็นไปได้หน่อยไปเองเปล่าคุณโจ้อย่าดิฉันหน่อยแล้วเนี่ยฉันยังไม่อยากตายนะฉันยังไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเดบิวต์ของเขาเลยอ่ะน้องแบมแบมฉันล่ะมีตังค์แต่ไม่มีชีวิตไม่ได้นะเธอจะคิดมากเป็นก็ได้ว่ะเพื่อนคลิปอาจจะปลอมมีคนทำมาแกล้งหรือเปล่าปลอมไม่ปลอมก็หน่อยแล้วอะไม่รู้อะกลับแล้วนะเออทำไมไม่คุยกันตรงหน้าอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เหรอยังจะพิมพ์แชทคุยกันอีกเฮ้ยจะกลับจริงเหรอเออขอบใจนะแว่นไว้ว่าหลังมีวัคซีนเธอค่อยเลี้ยงใหม่นะเรายังไม่ได้สั่งของหวานเลยสรุปเราไม่ต้องแดกไม่ต้องเข้าไปใช่ไหมจะได้กลับได้บอกโชเฟอร์ครับผมให้กลับบ้านเลยพาร์ทนี้นี่โอ้โหแชทไหลยาวๆครับและที่บ้านครับแม่ส่งวิดีโอมาอีกแล้วครับนี่ไงส่งคลิปเดียวกันมาเลยฮะมีแม่นะแล้วมียายด้วยนะอะไรเนี่ยจดหมายลูกโซ่หรืออะไรเนี่ยจดหมายลูกโซ่หรือแม่อ่านก่อนสิครับแม่นี่มันข่าวโรคอกหักนะกำลังระบาดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อกหักก็เป็นโรคแล้วละลูกไม่ใช่อย่างนั้นแม่หมายถึงว่าอาการของโรคมันคล้ายกับคนอกหักแล้วโรคจริงๆแล้วมันชื่ออะไรล่ะลูกก็บอกแล้วไงแม่ว่าจำยากน่ะใช่โรค606M3N หรือเปล่าลูกเอาแม่รู้ได้ไงคะเนี่ยก็เพื่อนฉันเขาส่งมาให้อ่านแล้วเอาแม่รู้อยู่แล้วเหรอคะเออสิถ้ามัวรอข่าวจะแกฉันติดโรคตายหาไปแล้วรู้แล้วก็ดีค่ะแม่แม่เองก็อย่าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะมันไม่มีทางรักษานะไอ้โรคนี้โอ้ยฉันจะไปไหนได้วันวันลูกก็ไฟเฝ้าแต่บ้านอย่างนี้แม่ไม่อยากเถียงด้วยละนิวแกเองก็เหมือนกันรีบกลับบ้านได้แล้วนะอย่าทะเลทลายอ๋อแล้วก็ช่วยแวะร้านปากซอยซื้อซีอิ๊วดำให้แม่ด้วยนี่คนเขาเริ่มกักตุนอาหารกันแล้วสินะแล้วแกจะตุนซีอิ๊วดำไปทำไมไม่ได้ตุนค่ะแค่จะเอามากินกับกุ้ยช่ายแต่แม่ทักแล้วก็นึกขึ้นมาได้เดี๋ยวไปซื้อน้ำดื่มตุนไว้หน่อยดีกว่า
ไอ้ซื้อทำไมลูกเอ้ยเปลืองปกติบ้านเราก็ต้มกินกันเองอยู่แล้วเออจริงด้วยแม่หนูลืมอ่ะโอ้ยโลกไปหมดแล้วเนี่ยตั้งสติหน่อยลูกเอ้ยไม่ใช่เห็นเขาแห่ซื้ออะไรก็แห่ตามกันไปทั่วจ้าแม่แล้วนี่นิ้วมันอยู่ไหนแล้วล่ะกลับถึงบ้านหรือยังแม่จะเอาอะไรจะเอาเหรียญพลังงานควอนตัมเหรียญพลังงานควอนตัมป้องกันโรคอกหักสัพพโสกสัพพโทกข้อสั่งด่วนสั่งทันที24ชั่วโมงตายแล้วเหรียญกันโลกจะฝากมันมากดสั่งออนไลน์หน่อยยังทำไม่เป็นคืออะไรอ่ะแม่เหรียญพลังงานควอนตัมพลังธรรมป้องกันสัพพโรคสัพพข้อเดี๋ยวนะถามจริงดิแม่ยายอุบลแกแชร์มาแต่บอกว่ามันเป็นช่วยคุ้มกันโรคได้ลูกนี่ยายเนี่ยผู้ใหญ่ชอบอย่างนี้ชอบซื้อของออนไลน์แบบโดนแบบพวกของที่มันแบบเป็นความเชื่องมงายนิดนึงอะไรเงี้ยตั้งสติหน่อยสิครับแม่ไม่ใช่เห็นเขาแห่ซื้ออะไรก็แห่ซื้อตามอ่ะไอ้แกย้อนแม่หรอเอ้าก็มันจริงไหมล่ะครับแม่ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองโดนเขาหลอกมาแล้วสิไม่ว่าไม่เชื่อก็อยู่เฉยๆแกอย่าลบโลงมงายอ่ะแม่เนวแกช่วยสั่งมาสองเหรียญเดี๋ยวยายแบ่งให้อันหนึ่งของแม่แกไม่ต้องตอนลูกเทพก็ทีหนึ่งแล้วได้มาใหม่ๆก็เหอะตอนนี้ยัดไปอยู่ที่ไหนแล้วแม่ฮะแกอย่ามาแตะต้องลูกเทพของฉันนะแต่นี่ลูกแม่นะแม่เห็นลูกเทพดีกว่าลูกแท้ๆของตัวเองอย่างนั้นเหรอคะว่าลูกเทพมันไม่เฉียงฉันชอดแบบนี้ยังไงล่ะก็หนูหวังดีอะไม่อยากให้แม่เสียเงินฟรีนะคะเหรียญมันไม่ใช่วัคซีนมันจะป้องกันโรคได้ยังไงแกไม่รู้อะไรแกอย่ามาพูดอาจารย์ที่ปลุกเสกท่านออกใจโด่งดังน่านับถือลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเมืองไปหมด18มงกุฎมากกว่ามั้งคะแม่ดูพูดเข้าที่ก็ตกปากไปเลยของเข้าตัวจะลำบากนิวแกช่วยไปเช็คข่าวหน่อยซิว่าไอ้เหรียญเนี่ยมันทำได้อย่างที่ว่าจริงหรือเปล่ายายแกจะได้ตาสว่างสักทีถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงนะฉันจะเอาปาใส่แม่แกให้ดูเช็คเลยนิวแต่ถ้าข่าวนี้ปลอมแม่ต้องยกมรดกทั้งหมดให้หนูนะเดี๋ยวเกี่ยวอะไรนะไม่เกี่ยวหรอกไม่รู้แหละถ้าแม่มั่นใจก็ไม่ต้องกลัวสิคะนี่มึงลามมาถึงไอ้เหรียญสัพพโลกสัพพภัยอะไรเงี้ยถามจริงแล้วอีนิวเนี่ยเมื่อไหร่จะได้อ่านโน้ตบุ๊กมึงเนี่ยบ้าจริงอะไรครับเนี่ยอาจารย์พาลีเจ้าของแบรนด์เหรียญสัพพโลกสัพพภัยสัพพใครใครคืออาจารย์พาลีฮีโร่สายจิตนี่ฮีโร่สายจิตวิญญาณในสายตาสิทธิานุสิตนี่ครับเกรียงศักดิ์หลบไปบวชพระหนีคดีช่อโกงนี่ไงอาจารย์พาลีได้บวชเป็นพระอีกครั้งหลังจากมีคดีช่อโกงนะครับนี่คือการหลอกลวงครับจัดไปนะครับคุณยายคุณยายขาก็เป็น18มงกุฎค่ะบอกไปเลยครับอาจารย์คนนี้แกเคยติดคุกแล้วหนีไปบวชพอศึกออกมาก็ต้มตุ๋นคนอีกนั่นไงล่ะแม่เห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่ออาจารย์อะไรเนี่ยมันพวกต้มตุ๋นชัดๆเด๋อมองบนยายเถียงไม่ออกจ้ะแม่คนฉลาดหลักแหลมสรุปมรดกทั้งหมดเป็นของหนูนะคะ นี่ฉันยังไม่ตายแกหวังจะฮุบสมบัติกันแล้วนะใครจะไปแช่งแม่ล่ะคะหนูแค่เกริ่นไว้ก่อนเสียดายที่บ้านใช้เตาแก๊สเกี่ยวอะไรอะแม่ฉันเลยไม่มีขี้เถ้ามายัดปากแกยังไงล่ะ โอ้ไม่ใช่นี่เสียงหัวเราะแม่ แล้วแม่ยังจะซื้อไอ้เหรียญควอนตัมอะไรนี่อยู่อีกไหมคะไม่เชื่อเซ็งขอบใจนิวมากนะลูกอุตส่าห์ไปเช็คข่าวมาให้ยายไม่งั้นยายเสียเงินฟรีแล้วเนี่ยอ้าวแล้วหนูล่ะแม่หนูเป็นคนที่บอกให้นิวไปหาข้อมูลนะไม่เห็นขอบคุณกันบ้างเลยแกยาวคำขอบคุณหรือเอามรดกกันเลือกเอามรดกค่ะเออนิวยายต้องขอแชร์ข่าวที่นิวมาไปให้เพื่อนดูนะมักจะได้ไม่โดนหรอกแม่เดี๋ยวสิแล้วมรดกหนูล่ะคะลีฟกุ๊ปเนี่ยเลฟกุ๊ปเอ้ยจบ
บทสนทนาของแม่กับยายอยู่ดีๆก็มาเรื่องเหรียญควอนตัมกูกลับไป6ทับ6เงี้ยมึงคลิปจากน้ำหนึ่งมีคนแชร์กันตายเต็มเลยมีคนแชร์กันเต็มเลยว่ะข่าวเริ่มออกแล้วเนี่ยในทีวีก็มีด้วยครับออกทีวีกันใหญ่แล้วเออแม่เราก็ส่งมาให้ว่ะหนุ่มจีนก็อักเลือดหนักครับข่าวร้อนออนไลน์แล้ววะทุกคนใจเย็นนะเมื่อไหร่มึงเอาคอมไปซ่อมให้กูเนี่ยข่าวจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งส่งต่อแต่มันเยอะขนาดนี้อาจจะจริงก็ได้นะเว้ยแล้วอาการแกเป็นไงอ่ะไปตรวจหน่อยดีไหมโจ้เออว่าจะแวะไปหาหมอเหมือนกันเนี่ยคุณเจก็เลยพิมพ์มาว่าอย่าพึ่งเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลคนน่าจะแน่นมากๆขอเราเช็คข่าวให้ก่อนแป๊บขอเราเช็คก่อนแต่มึงให้กูเช็คให้เจมทักมาบอกเห็นคลิปนี้แล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วสิกูอยู่ในกรุ๊ปนั้นมาตลอดกูรอมึงอยู่นี่ไงมึงไม่ต้องไปเสือกเรื่องคนอื่นเลยมึงเอาเรื่องของเราก่อนเนี่ยคือว่าตอนนี้เพื่อนๆผมกำลังแตกตื่นนะครับเพราะคลิปที่น้ำหนึ่งเนี่ยเอามาแชร์ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับอ่ะมึงว่ามาเลยไม่ต้องโยกโยให้ทำอะไรก็หลอกใช้กูอีกอ่ะให้กูหาข่าวเห็นกูเป็นนักสืบเหรอด้วยความสามารถระดับคุณผมอยากให้ช่วยตรวจสอบคลิปนั้นหน่อยครับว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าศาสตร์ขนาดข่าวมันยังลงได้มั่วซั่วสำนักข่าวมีความสามารถมากกว่ากูแน่นอนมันยังไม่ตรวจสอบเลยให้กูตรวจสอบได้ดิเพราะอะไรเพราะกูเทพตัวจริงไงเข้าสู่สังคมออนไลน์แล้วว่ะนี่ครับกาแฟรักษาโรคได้จริงหรือไม่หลอดแล้วครับผมมีสติกันนะทุกคนอะไรวะเนี่ยเพิ่งเข้าใจคนไว้ใจร้ายที่สุดจากแม่ทำไมพ่อมีชู้เหรอโรคอกหักยังอยู่อากาศตกนะทุกคนหาครับหาข้อมูลหน่อยวะไอแว่น หรือเริ่มทบทวนการเลือกคบเพื่อนกันใหม่แล้วคะหาหาหาคุยคุยโอละพ่อคลิปหนุ่มจีนป่วยโรคอกหักที่แท้มาชาเลนจ์เรียนแบบหนังจีนนี่ฮะเจอแล้วว่ะนี่ไงจากหนังสือพิมพ์เสียงประชาคูแคปได้ไหมเนี่ยกดแชร์ได้ไหมไม่ได้เหรอนี่ไงชาวเน็ตแห่แชร์คลิปเอเชียกักเลือดยังไม่ยืนยันว่าเป็นโรคอกหักจริงหรือไม่นี่ครับคลิปคนจีนแคปเลยว่ะแปลข้อความนี้เรามาดูคลิปนี้กันอีกรอบนะครับในเวอร์ชั่นจีนคลิปเต็มๆใช่ครับว่าคลิปเต็มๆนะครับก่อนหน้านี้คลิปอาจจะไม่เต็มเป็นคุณลุงคนไทยที่แอปเป็นคนจีนอีเออซานี่ไงกดที่ปุ่มแปลภาษานะครับกดรัวๆตรงคำนิ้วกลางจะแปลนะครับเห็นป่ะนี่ไงตามรอยหนังโปรดเล่นเองถ่ายเองจากพี่ผู้ชายคนนี้เรียบร้อยนะครับนี่คือความจริงนะครับฮ่าฮ่าเอาเสมือนเลยน่ากลัวแฮะถ้าเกิดขึ้นจริงก็น่ากลัวนะเนี่ยล้อเลียนหนังเรื่องนี้ใช่ไหมนี่ครับมีคลิปอ้าวนึกว่าของจริงนี่คือภาพจากหนังฮะสรุปก็คือมีคลิปต้นฉบับแล้วมีคนทำลงโซเชียลแคมโอ้โห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 Direct by ฉีเฉียวหัวฉีเฉียวหัวสรุปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันคลิปที่ทำล้อเรียนหนังดังเท่านั้นว่ะ
ยาวะเรียบร้อยวะแชร์เดี๋ยววะคลิปปลอมจริงๆด้วยอ่ะมีคนจีนใช้ถ่ายเลียนแบบหนังอ่ะนั่นไงล่าสังหรณ์ผมอย่างแม่นผมนี่โคตรเก่งเดี๋ยวๆเราต่างหากที่เป็นคนตรวจสอบคลิปนี้อ่ะนะสักทีมึงอ่ะตรวจสอบโน้ตบุ๊กให้กูสักทีพวกเราเก่งกันมากเลยนะครับพวกเราจับมือกันเปิดบริษัทนักสืบไหมครับตกลงโน้ตบุ๊กเนี่ยซ่อมไปถึงไหนแล้วเนี่ยฮะก่อนไปถึงเรื่องนั้นเอาเรื่องโน้ตบุ๊กกูก่อนวะเอ้ยลืมไปเลยอะฮ่าฮ่าว่าแต่คลิปนี้ผมยังไม่ได้เห็นหน้าคุณเลยนะครับคุณเจแต่คุณไม่ต้องซีเรียสนะครับตอนนี้ผมอยู่ร้านซ่อมแล้วอะช่างกำลังดูโน้ตบุ๊กให้อยู่ดีมากสักทีแต่เดี๋ยวระหว่างรอช่างผมขอโทรหาคุณได้ไหมผมอยากร้องเพลงเมาคีล่าสัตว์ใช่ไหมผมเอาเรื่องคลิปที่คุณเช็คว่าปลอมเนี่ยไปบอกเพื่อนๆในห้องก่อนนะครับเขาจะได้ไม่แตกตื่นไปมากกว่านี้ทำสบายนะมึงจะทำอะไรก็ทำแหมเราไปเช็คเรื่องมาให้แล้วมึงเนี่ยเป็นคนเช็คตอนแหลกูเนี่ยเป็นคนเช็คอะอะไรยังไงบอกมาสิยืดเยื้อจริงๆพวกนายเพิ่งแชทขัดดิวะให้เจมันพิมพ์ก่อนดิคือคลิปนั้นน่ะของปลอมเว้ยคนทำเลียนแบบหนังเคป่ะแต่ก็มีคนเอามาแชร์แล้วไปลือกันมั่วซั่วพี่ก็เป็นโรคอกหักอ่ะเอาเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยก็เพิ่งบอกอยู่ไงว่าปลอมไม่ใช่ที่ถามว่าจริงไหมอ่ะคือที่บอกว่าปลอมอ่ะอ่ะงงสรุปก็คือคลิปคนกากเลือดเป็นคลิปปลอมน้ำหนึ่งบอกจริงดิอีน้ำหนึ่งเป็นคนเอามาแชร์นะครับทำไมเข้าใจอะไรกันยากจังเลยก็บอกอยู่นี่ไงว่าปลอมไหนอ่ะหลักฐานงั้นเดี๋ยวให้นิวแชร์หลักฐานให้ดูแล้วกันนะนี่ไงทุกคนหลักฐานแชร์ไปนี่ครับส่งไปเลยฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบว่ะหลักฐานที่บอกว่านั่นคือคลิปปลอมอ้าวคลิปปลอมจริงด้วยอ่ะโอ้ยโหสุดยอดนักสืบจิ๋วอ่ะโคนิวเอ้ยโคนิวคู่แข่งโคแนนโคนันนะฮะพามแล้วใครเอาคลิปมาใครเอาคลิปมาแชร์เนี่ยนี่เชื่อจนหนีกลับบ้านเลยนะเนี่ยอดกินชาบูเลยใครทำปาร์ตี้ร่วมใครเฮ้ยงั้นกลับไปกินต่อไหมร้านไอ้บ้านน่าจะยังไม่เก็บเอายังไงยังไงเราเอายังไงงงไปหมดแล้วมึงยูเทิร์นรถกลับแล้วไม่ใช่เหรอเฟสนี่ต้องให้โชเฟอร์ยูเทิร์นอีรอบไหมเนี่ยรอนายพิมพ์เสร็จโชเฟอร์ก็ส่งถึงบ้านแล้วล่ะเฟสไม่ทันแล้วล่ะเรากับแก้มอยู่บนรถกับแว่นละครึ่งทางแล้วเนี่ยหลินลงมาจะเป็นกอขอคองอถึงว่าไอ้แว่นมันหายไปไหนมันขับรถอยู่นี่เองแว่นขับรถอยู่แล้วสรุปใครเอามาแชร์นี่ไงน้ำหนึ่งครับโดนแล้วครับตัวดีอิมแคปนี่เลยตัวการอิมมันเอาคืนแล้ววะคลิปก่อนหน้านั้นอิมมันโดนแฉไปทีนึงนางอิมไวเช่นนั้นนางคนขายเพื่อนไอ้หนึ่งไม่เช็คให้ดีก่อนวะนั่นดิปกติน้ำหนึ่งมันไม่พลาดนี่นะก็แหมคนเราก็พลาดกันได้ป้ามนุษย์ก็คือมนุษย์อะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงโอ้ยอย่างวะด่าแบบราชบัณฑิตนะครับนี่แกหาว่าฉันต่ำเหรออธิบายมาก่อนนี้ทำไมถึงส่งข่าวปลอมมาให้เพื่อนฮะน้ำหนึ่งเออหรือว่าแกรู้อยู่แล้วว่ามันปลอมอ่ะก็ทุกคนไม่ฟังที่เราเตือนไปปาร์ตี้กันหมดเลยก็แบบ
ทำไมเราต้องไม่สนุกอยู่คนเดียวอ่ะก็แบบแค่ทำให้งานมันกร่อยจะได้รีบกลับอ่ะก็แบบโหนี่เป็นห่วงนะเนี่ยได้ครับคิดแบบนี้ก็ได้แหละเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยน้ำหนึ่งฉันว่ากินของหวานงานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบสันคอหมูด้วยงานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบนี่ถ้ามีใครรีบกลับจนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยความผิดนายเลยนะไอ้หนึ่งจริงเฮ้ยบอสทำไมศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้อุ้ยชนจริงเฮ้ยอ้าวรถไอ้แว่นชนเฉยเลยครับเฮ้ยมีใครเป็นไรไหมชนเฉยไอ้แว่นคนน่ะไม่เป็นอะไรเพราะคาดเข็มขัดแต่รถอะเด้อย่างยับอ่ะโอ้โหยับจริงไอ้แว่นรถชนเลยครับน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งว่าไงรับผิดชอบยังไงขาแว่นหักด้วยครับเอ้าเฮ้ยไหนบอกไม่เป็นไรไงไปโรงพยาบาลด่วนเลยเพื่อนไอ้แว่นขาหักครับนี่ไงเห็นไหมหมายถึงแว่นนี้ขาหักอืมหลินเพื่อนตกใจหมดเลยนะเนี่ยก็ไม่อยากให้เครียดอ่ะโอ้ยเริ่มอกไปหน่อยโล่งอกไปหน่อยเดี๋ยวว่าจะไปงานศพเพื่อนซะแล้วอ่ะตอนนี้ยังไม่ต้องนะแต่ถ้าพ่อรู้เราพ่อเรารู้เมื่อไหร่แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพวกเราเป็นเจ้าภาพไปคืนนึงอ่ะถ้าพ่อรู้ว่ารถชนแล้วก็ตอนรถแว่นหมุนน่ะหน้าพ่อแม่ลอยมาเลยอ่ะแต่ถ้าทุกคนปลอดภัยดีก็รีบย้ายกลับบ้านเถอะงานกร่อยหมดแล้วเนี่ยแต่ตกลงว่าโลกนี้มันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวเนี่ยแล้วตอนนี้ออกมายืนยันว่าข่าวปลอมไหมครับสาธารณสุขยืนยันติดต่อกันได้ผ่านสายคัดหลังอันนี้เป็นข่าวปลอมนี่ครับมีคนว่าเป็นข่าวปลอมอ่ะทุกคนตั้งใจฟังนะห้ามงงนะโอเคป่ะภาพข่าวนี้เป็นของปลอมเพราะข้อมูลเรื่องโลกเป็นของจริงติดจริงอันตรายจริงฮะเรายืนยันด้วยอีกคนหนึ่งจริงแท้แน่นอนไอ้เจบอกงั้นครับงั้นแสดงว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคอกหักจริงๆใช่ไหมเออว่ะไปหาหมอยังโจ้ศาสตร์ยังไงดีก็มีคนบอกว่าเป็นข่าวปลอมอ่ะโอ้ยมึงเข้าเรื่องให้กูสักทีบอสสื่อเป็นคนโพสต์ใช่เลยอีนิวนี่ไงแบ็กเมลกันไปแบ็กเมลกันมาไอ้บอสเองนี่เองอ่ะเดี๋ยวจะเย็นเราก็ได้มาจากคนอื่นอีกทีนึงนะแล้วแกได้ข่าวนี้จากใครอุ้ยค้นแป๊บนี่ไงไอ้แว่นส่งมาอ่ะมึงโบยกันไปบอสมึงเห็นนี่ยังวะโอเคนะเป็นทอดๆเฮ้ยแต่เราก็ได้มาจากคนอื่นอีกทีนะจากไหนบอกมาดิเนี่ยมึงเล่นเป็นทอดๆจะไปลุยถึงต้นตอเลยไอ้พวกข่าวปลอมเนี่ยแก้มแก้วเหรอโจแว่นมันวุ่นๆเรื่องรถอยู่อย่าเอาเรื่องนี้มาพัวพันตอนนี้สิแหมปกป้องกันทีเดียวนะแก้มแก้วโจถ้าไม่แน่ใจเรื่องอาการในคนไปหาหมอก่อนนะหรือไม่จะลองใช้วิธีทดสอบด้วยตัวเองแบบเราก็ได้ลองร้องเพลงดูอ่ะร้องเพลงเกี่ยวอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนดูนี่นานีนี่นายส่งไรมาก็คือมีคนโฟโต้ช็อปคำว่าข่าวปลอมแปะลงไปนะครับแล้วใครเป็นคนทำอ่ะทำทำไมอ่ะนี่ไม่ใช่แว่นนะนี่หลินแล้วแอบขโมยโทรศัพท์มันมาดูอ่ะตอนนี้แว่นมันคุยกับประกันอยู่มันยังไม่รู้ตัวอ่ะสรุปว่าแว่นทำเหรอครับเฮ้ยมีอะไรเล่ารีบเล่ามาเลยก่อนที่แว่นมันจะกลับมาตะกี้ตอนที่เราอยู่กับแว่นเนี่ยที่โจ้บอกว่าจะลุยถึงแหล่งต้นตอข่าวปลอมอ่ะเราเห็นท่าทางมันดูเครียดผิดปกติแล้ว
เรารู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลตอนมันวางโทรศัพท์ทิ้งไว้เราเลยลองไปคุยดูในอัลบั้มรูปผมมันแล้วก็เจอแอปตัดต่อแล้วก็เจอนี่อย่าบอกนะว่าไอ้แว่นเป็นคนตัดต่อภาพสร้างข่าวปลอมเฮ้ยก็มันอยากให้เพื่อนไปกินชาบูไงใช่ไหมเฮ้ยแว่นมันกลับมาแล้วเรากลับไปคุยเรื่องตัวเองเรากลับไปคุยเครื่องตัวเองก่อนนะแล้วมึงคุยขนาดนี้แล้วแล้วบอกว่านี่ก็คือการดันกระทู้ขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเราจัดการให้เองเมาครีล่าสัตว์เมาครีล่าสัตว์โอ้ยเมาครีล่าสัตว์ทำไมอะเฟียสเออคุยกับการเสร็จแล้วเหนื่อยสาดนายทำแบบนี้ทำไมอะแว่นนายต้องการอะไรเฮ้ยโจ้ใจเย็นก่อนอะไรมีอะไรพูดเรื่องอะไรอีหลินนี่มันก็ลายนะอีหัวหน้าห้องนี่แอบไปคุยเครื่องเฉยเกียรติเล่าย้อนแล้วแกถ่ายข้อความกลับไปดูเองแล้วกันอะไรอ่ะไม่เห็นเก็ตเลยอีเฟียสฉันก็ขี้เกียจอ่านที่แกพิมพ์ทีละตัวแล้วมาเดี๋ยวสรุปให้เองน้ำหนึ่งอาสาที่จะสรุปเรื่องราวให้อีแว่นเพื่อนเขารู้กันหมดแล้วนะว่าแกทำกราฟิกให้ข่าวบอสสื่อเป็นข่าวปลอมอ่ะแต่ที่ยังไม่รู้คือแกทำไปทำไมอ่ะใครบอกว่าเราทำไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะหลักฐานมันอยู่ในเครื่องหลินมันเพิ่งส่งเข้ามาในกรุ๊ปมันเพิ่งส่งเข้ามาในกรุ๊ปเมื่อกี้นี้เออไม่ต้องให้เครดิตแล้วก็ได้นะนี่เรายังต้องติดรถมันกลับบ้านอยู่อ่ะรถยับขนาดนี้มันยังกลับไม่ได้แล้วเอาใหม่ขอโทษรถยับขนาดนี้ยังจะกลับได้อีกเหรอแว่นนายตอบมาดีๆดีกว่านะนายจะปลอมข่าวทำไมทำแบบนี้อาจจะมีคนตายเพราะข่าวไหนก็ได้นะคิดมั่งมั้ยเนี่ยใช่พอคนเขาเห็นข่าวเขายิ่งประมาทไม่ระวังตัวเราอาจจะเสียโจ้ไปเลยนะไอ้แว่นร้องไห้ครับเราขอโทษตอนทำเราไม่คิดว่าเรื่องมันจะมาไกลขนาดนี้แล้วนายทำทำไมก็คือเราคิดว่าเพื่อนกลุ่มนี้แต่ละคนมึงไม่สมประกอบทางจิตสักคนหนึ่งนะครับถ้าข่าวที่เรื่องโรค อกหักมันติดทั้งน้ำลายแพร่ออกไปอ่ะคนจะไม่ออกมากินข้าวนอกบ้านแล้วแบบนี้ธุรกิจร้านอาหารของพ่อเราก็จะแยกกันพอดีอ่ะโถลูกกตัญญูนี่กระดาษหรือชมอ่ะใจเย็นสิอิ๋มยังพิมพ์ไม่จบอย่าเพิ่งขัดทดสร้างข่าวปลอมเพื่อให้ครอบครัวตัวเองทำธุรกิจต่อได้ครับแกอาจจะเป็นลูกกตัญญูก็จริงนะแต่แกเป็นเพื่อนที่ไร้มนุษยธรรมอีแว่นเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ไร้มนุษยธรรมเห็นแก่ธุรกิจของพ่อแต่ไม่เห็นแก่ชีวิตไอ้โจ้แล้วที่แกล่ะน้ำหนึ่งแกก็สร้างคลิปปลอมหลอกเพื่อนเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนนั่นฉันทำด้วยเจตนาดีนะเว้ยฉันอยากให้เพื่อนรีบกลับบ้านไม่ออกไปที่สุ่มเสี่ยงอ่ะครับตอบแบบไหนดีฮะตอบแบบแรกคือจะเจตนาดียังไงก็ตามเราก็ไม่ควรสร้างข่าวปลอมขึ้นมาหรือแบบที่2แต่สุดท้ายข่าวปลอมก็ไม่มีคนเดือดร้อนอยู่ดีนะน้ำหนึ่งเพราะแว่นก็ขับรถชนตอบแบบแรกแล้วกันนะครับไอ้เรื่องรถชนมันเป็นเรื่องของความประมาทด้วยอย่างหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายโจ้อาจจะไม่เป็นโรคหักก็ได้นะเลิกทะเลาะกันเถอะต่อให้ไม่ใช่โจ้แต่คนอื่นๆล่ะนี่ยังกลับดึงกลับมาตึงอีกเขาอาจจะติดโรคจากความประมาทเพราะข่าวของไอ้แว่นก็ได้นะแก้มแก้วอย่าปล่อยให้ความรักทำให้ตาบอดอีเฟียสไม่เกี่ยวเว้ยเราแค่ไม่อยากให้เพื่อนทะเลาะกันเนี่ยก็เท่านั้นเนี่ยจะด่ายังไงดีวะเนี่ยไม่น่าเชื่อใจมันเลยเครดิตเสียหมดแล้วเนี่ยเอาละครับจะยังไงก็ช่างคอมพิวเตอร์ของน้องนิวกูผ่านมา40กว่านาทีแล้วกูยังไม่ได้ข่าวน้องเลยแล้วเราจะเป็นแล้วถ้าเราเป็นโรคนี้จริงๆนะป่านนี้ก็ติดกันหมดทั้งห้องแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอย่าดิไม่นะฉันกินน้ำแก้วเดียวกับไอ้โจ้ไปด้วยถ้าฉันติดนะอีแว่นแกตายไหนว่าอย่าทะเลาะกันไงกูจะทะเลาะกับทุกคนแล้วถ้ากูพิมพ์ได้จริงนี่กูทะเลาะกับพวกมึงให้หมดเลยเพราะตอนนี้ไม่มีใครช่วยเหลือกูเลยกูติดอยู่ในดีวอนใช่ไหมเนี่ยเราขอโทษเราผิดไปแล้วนี่เรารอดตายเหรอก็คืออีเฟียสคือคนเดียวที่ไม่ได้มากินด้วยนะครับก็เลยรอดตายนะครับสรุปเราติดหรือยัง
ทุกคนใจเย็นๆก่อนนะไม่รู้ว่าน้ำตาที่ไหลตอนนี้เพราะเครียดหรือติดโรคอกหักอ่ะอีเวนมีถ่ายรูปมาด้วยครับถ่ายรูปแก้มแก้วบีบคอแว่นแหมน้องแก้มแก้วกับแว่นเล่นกันโอ้เอาเดี๋ยวก่อนต่อยจริงครับเลือดไหลโอ้ยแหมโอ้ยวุ่นวายมากเลยครับไอ้เจทักใหม่แล้วมึงจะวุ่นวายก็เรื่องของมึงเหอะมึงเอาโน้ตบุ๊กมาสักทีเหอะถ้าไม่ได้คุณห้ามไว้ผมคงไปชาบูกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยน่าสงสารเพื่อนนะน่าสงสารเพื่อนนายเหมือนกันนะน่าสงสารกูด้วยนะกูอ่านแชทพวกมึงมาจะชั่วโมงนึงแล้วนะเกมกูไม่คืบหน้าเลยแต่ถ้าเกิดพวกมันเป็นโรคหักขึ้นมาจริงๆแล้วก็เรื่องเพื่อนก็คงต้องห่างๆกันสักพักแล้วล่ะครับผมว่ากลับมาที่เรื่องของเรากันดีกว่าโอ้ยมึงเพิ่งคิดได้เนี่ยตอนนี้ช่างเขาซ่อมโน้ตบุ๊กเสร็จแล้วครับเขาปลดรหัสให้แล้วด้วยอ่ะเย่จะได้โทรศัพท์คืนมาสักทีวุ่นวายชะมัดไม่พูดเรื่องผิดกฎหมายอะไรทั้งนั้นนะฮะเสียเวลาเอาโทรศัพท์กูคืนมาเถอะนะแล้วเจอเบาะแสอะไรเกี่ยวกับนิวบ้างไหนว่ามาดิกูจะได้เจอน้องนิวไหมเฮ้ยนั่นมันใครอีกเนี่ยตัวละครใหม่นิวกับรูปผู้ชายอีกคนนึงว่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดูสวีทเชียวนะรูปนี้แต่ไม่ใช่เจนี่เฮ้ยอะหรือว่าใช่ที่ไหนล่ะครับผู้ชายในรูปนี้มันไม่ใช่ผมนี่มันเป็นรูปที่อยู่ในโน้ตบุ๊กของนิวนะครับโอ้โหมีชูนิ้วด้วยเฮ้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 ยเน้นไปเด้ยังไงครับนี่ว่าแต่มันเป็นใครกันเนี่ยสมน้ำหน้ามึงเจ้มึงชักช้าดีนะมึงโดนแล้วมึงโดนแล้วจบตอนที่4ไปแบบนี้เพิ่งจะได้มาเปิดโน้ตบุ๊กตอนท้ายไปวุ่นวายกับไอ้เรื่องโรคอกหักแล้วก็แก๊งปาร์ตี้ชาบูนะครับโอ้โหกับคุณยายคุณแม่วุ่นวายไปหมดตอนหน้าเป็นตอนสุดท้ายแล้วครับรอติดตามให้ดีว่ามันจะจบลงยังไงไหนๆก็อ่านแชทเสือกเขามาถึงขนาดนี้แล้วเราเสือกกันให้จบในคลิปหน้านะครับแล้วดูซิว่ามันจะกลายเป็นรักสามเศร้าเรา3คนใครจะอกหักใครจะได้ไปต่อผมจะได้โทรศัพท์คืนไหมติดตามได้ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเหนื่อยใจ